ณจะมีค่ามารับเงินง่ายๆกับรายการร้องแลกแจกเงินซิงเกิลเทคที่ทองไปพบกับพิธีกรหนุ่มฝีมือฉกาจมาเทคุณเอวราวุธเจนธนาคุณสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ร้องแลกแจกเงินซิงเกิลเทคซิโดผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงที่ตัวเองถนัดโดยมีกรรมการ100เสียงในห้องส่งเป็นผู้ตัดสินหากเสียงดีลีลาเด็ดจนสามารถเข้าสู่โซนรับเงินได้รับทันที 3,000 บาทยิ่งอยู่นานยิ่งมีสิทธิ์ได้เข้ารอบแจ็คพอตแต่ถ้า100เสียงในห้องส่งไม่ถูกใจคุณจะร่วงตกเวทีไปเอาละครับตอนนี้นะครับผมพร้อมที่จะแจกเงินอยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแบบนี้แจกคนเดียวไม่มันฮะมีคู่หูมาแจกด้วยดีกว่าเชิญพบกับดีเจต้นหอมและดีเจเช่าเดี๋ยวคุณต้นหอมคุณเช้าฮะครับทำไมวันนี้คุณเปิดตัวออกมาเดินมาคุณคุยอะไรกันกระนุ้งกระนิ่งเดินมาแบบฮะคุยเรื่องอะไรอ่ะวันนี้ผมเนี่ยปรึกษาปัญหากับต้นหอมครับพี่เอปัญหาอะไรครับอ้วนครับผมตอนนี้ฮะอ้วนแล้วก็อยากจะลดความอ้วนก็เลยปรึกษาเขาตั้งแต่ออกมานะครับพี่เออ๋อแล้วคุณมีอะไรแนะนำเขาไหมคุณต้นหอมง่ายๆเลยพี่เช้าคือเราต้องไม่กินของทอดของทอดเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่วันนี้พูดแบบมีหลักการมากเลยพูดเลยเดี๋ยวผมจะได้จำไปใช้ด้วยเชิงให้ความรู้เลยวันนี้ของทอดห้ามเลยนะจดเอาไว้เลยนะมีอะไรบ้างก็มีกระถิ่นสมอสะพานผ้าบางสกุลมีแห่มาด้วยเหรอบ้าเหรอมันใช่ของกินไหนเล่าอ๋อถ้ามันยากไปก็กินผลิตภัณฑ์ต้นหอมเหมือนเดิมก็ได้สุดยอดแขกรับเชิญคอมเมนต์ครับเชิญเราครับพี่เอครับครับวันนี้ผมเตรียมมาให้พี่เอเลยโอ้แน่นอนเป็นสาวสวยหุ่นดีไหมหุ่นดีมากไม่อ้วนไม่อ้วนแล้วก็มีความสามารถร้องเพลงเพราะมากเชิญเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วผมเตรียมให้พี่เอเลยนะพร้อมแล้วขอเสียงดังให้กับคอมเมนต์รับเชิญของเราในวันนี้เห็นโทษนะฮะไฟมันออกมาจากหน้าอกนี้ได้ไงฮะนี่คือตอนแรกเนี่ยนะคะมีอีกจุดหนึ่งด้วยที่ทำแต่ว่าเกรงใจพี่เอวันนี้คุณเป๊กกี้มาในรายการของเราวันนี้ต้องมาเป็นคอมเมนต์คุณเป๊กกี้นี่เขามีความสามารถในการร้องเพลงด้วยถูกต้องครับพี่อุ๊ยโอ้โหนี่ไงเรื่องก๊อปปี้โชว์นี่เขาก็ได้ครับต้องมาทางสายนี้เลยเลียนแบบเลียนแบบชอบเป็นสายอัมมากกว่าเป็นสายอัมสายเลียนแบบอะไรแบบนี้ค่ะโอเคนี่งั้นวันนี้ทำหน้าที่คอมเมนเตอร์ในรายการได้เลยเอาละครับวันนี้นะครับโอ้โหเริ่มต้นก็สนุกสนานแล้วนะครับไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมแจ็คจักรเพชรแสงลุนนะครับผมจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้มารายการร้องแลกแจกเงินนะครับผมขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดและก็หนุ่มหล่อสาวสวยในห้องส่งนี้นะครับหนุ่มวัย35ปีที่มีความฝันอยากประกวดร้องเพลงมาตลอดชีวิตแต่โถอายุเกินเกณฑ์ไปหลายเวทีเลยล่ะค่ะคุณแต่มาที่เนี่ยจะอายุกี่ปีก็รับเงินได้นะจ๊ะไปลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับเขากันเลยคุณแจ็คจักรเพชรจ้าสวัสดีครับ
เหมือนบอกว่ามาจากร้อยเอ็ดหรือเปล่ามาจากร้อยเอ็ดครับแล้วตอนนี้มาอยู่ในกรุงเทพนานแค่ไหนแล้วมาเป็นระยะเวลาจำนวนมากแล้วครับผมจำนวนมากแล้วปกติแต่งตัวเต็มแบบนี้มาทุกวันทุกวันก็เดินอย่างนี้ครับผมเทศกิจก็เอาไปกินเรื่อยอยู่ครับผมนี่คุณเคยประกวดรายการอื่นมาก่อนไหมคะไม่มีครับอันนี้ที่แรกครับผมเปิดทีวีเจอปุ๊บออกแจกง่ายๆผมมาเลยคือพูดง่ายๆเห็นรายการเราแจกเงินคุณรีบสมัครมาเลยมาแจ็คครับถ้าวันนี้เนี่ยได้เงินไปแล้วจะไปทำอะไรครับก่อนอื่นก็ต้องนับก่อนครับผมอ๋อนับก่อนครับผมครบครบครบแน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็จะไปทำบุญครับผมตั้งใจไว้ครับที่ไหนครับบ้านพักชลาบ้านบางแคครับผมทำไมไปทำที่นั่นนะคะเมียอยู่นั่นครับผมมุกแพรวพราวมากคนนี้เพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้ไม่ได้เลือกตอนนี้ถือรีโมทของคุณไว้เลยนะครับคุณจะสามารถนะครับโหวตถูกใจไม่ถูกใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเสียงร้องของคุณนะครับทำให้คุณเข้าสู่โซนรับเงินได้ก็จะได้รับทันที3,000บาทนะครับแต่ถ้าเสียงของคุณไม่ดีพอคุณจะถอยหลังและตกจากเวทีนี้ทันทีตอนนี้คุณมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนน100เสียงในห้องส่งของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณแจ็คครับสวัสดีครับคนหน้าตาดีทุกท่านนะครับใจบุญนะครับผมยังไงก็ช่วยเชียร์แจ็คด้วยละกันนะครับผมคนหน้าตาดีคนใจดีเสียงอยู่ใส่เสียงจังได้ทั้งหัวใจอ้ายบ่มีเจ้าอ้ายเลยยอมผู้ข้าเอาขอร้องอย่าเฝ้าทิ้งอ้ายได้บ่อ้ายยอมเป็นตัวสำรองยอมเป็นคนที่สอบงามนอนเสียใจหากวันใดที่เขาบ่หักเยอะไออยากให้น้องหัวไอสิซับน้ำตาให้น้องถึงตอนนี้น้องยังมีเขาก็สิว่าเมาเรื่องเฮาทั้งสองขออยู่เป็นผัวสำรองของน้องเรื่อยไปรอดได้ใส่กันอยากมือใดเจ้ามีน้ำตาให้น้องหูว่าอ้ายสิซับน้ำตาแทนเขาใส่กัน ยอมรับตำแหน่งผู้มีสองเขาทิ้งยัดน้องหัวใจเจ็บจากเขาคนนั้นไอ้ฉันนี่ข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังใดอ้ายกะทดให้น้องหัวตื่นก่อนตื่นก่อนอายสิซับน้ำตาให้น้องที่ตอนนี้น้องยังมีเขาถ้าสิบ่เว้าเรื่องเฮาทั้งสองขออยู่เป็นตัวสำรองของน้องเรื่อยไปเสียงยังใส่เสียงอาบีต่อร้องดีเข้าสู่โซนรับเงินตอนนี้รับไปก่อนเลย 3,000 บาทตอนนี้รับแล้ว 3,000 บาทแต่ต้องไปลุ้นกันว่าคุณอยู่ในโซนรับเงินนานแค่ไหนนะฮะถ้านานสูงสุดเลยในวันนี้คุณมีโอกาสเข้าสู่รอบแจ็คพอตเอาละครับไปถามน้องแจกเงินดีกว่าว่าอยู่นานแค่ไหนครับโอ้โห
คุณแจ็คค่ะน้ำเสียงดีแล้วแพรวๆยังกับมืออาชีพเลยนะคะยอมรับมาซะดีๆว่าแอบมาใช้เวทีเราเปิดคอนเสิร์ตส่วนตัวหรือเปล่าคะเนี่ยจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้มาลุ้นกันดีกว่าว่าคุณแจ็คอยู่ในโซนรับเงินไปทั้งหมดกี่วินาทีคุณแจ็คทำได้ทำทะดำท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 ำ57วินาทีค่ะ ก็ไม่น้อยครับผมแต่จะมากพอที่จะทำให้คุณเข้าสู่รอบแจ็คพอตหรือเปล่าต้องไปลุ้นกับ3คนที่เหลือตอนนี้ไปยืนลุ้นตรงนั้นก่อนเลยครับขอบคุณคุณแจ็คครับสุดยอดอ่ะคนแรกโอ้โหเปิดมานี่ถือว่าคือฮาขนาดนี้ใช้ได้ขนาดนี้อ่ะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนที่2กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมธนกิจพนาพรครับอายุ16ปีครับตอนนี้เปิดหมวกอยู่ตามที่ต่างๆครับขอฝันนะโฟโต้ด้วยนะครับสวัสดีครับวายกรีดพอเป็นเด็กหน้าละอ่อนมุ้งมิ้งแบบนี้เนี่ยพี่แจกเงินเห็นแล้วมือสั่นเลยค่ะอยากจะฝากค่าเทอมให้น้องมาใช้เสลือเกินเอาเป็นว่าให้น้องเอาเสียงแล้วก็เอาลีลามาแลกเงินไปเร็วๆดีกว่าไปพบกับเขากันเลยน้องโฟทันทัศน์ค่ะอายุ16ปีเท่านั้นฮะโอ้ยเด็กเลยม .5 ม .4 ม .5 ม .4 ครับม .4 หนูจะเอาเงินเยอะแยะไปทำไมลูกให้พ่อให้แม่ครับให้พ่อให้แม่กตัญญูคุณพ่อทำอะไรอยู่คะพ่อค้าขายครับพ่อขายอะไรแม่เลี้ยงน้องอยู่บ้านครับดีนะยังครอบครัวครบๆอย่างเป๊กนี่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันเฮ้ยอ๋ออุ้ยแยกทางกันตั้งแต่เป๊กกี่ขวบคุณพ่อไปตลาดคุณแม่ไปร้านคาราโอเกะนี่คุณเป๊กกี้คุณยิ่งเล่นมุกอย่างนี้นี่น้องเขายิ่งตื่นเต้นให้กำลังใจเขาสักนิดหนึ่งพี่เป็นกำลังใจให้พี่ดูจากโง่เฮ้งของหนูเป็นไงพี่มั่นใจเหลือเกินว่าหนูจะต้องเป็นคนเสียงดีและเสียงแหลมมากเพราะว่าลูกกระเดือกหนูแหลมพุ่งจะทะลุคอออกมาอยู่แล้วลูกตั้งสติให้ดีครับโฟตอนนี้โอกาสของโฟอยู่ข้างหน้าแล้วและตอนนี้คุณมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนน100เสียงในห้องส่งของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของน้องโฟครับครับผมก็มาไกลนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนขี้เล่นเหมือนไหมไทยนะครับแต่ผมก็ขอให้ทุกคนช่วยเชียร์ด้วยนะครับคิดถึงคนที่สำคัญ
แสดงความยินดีก่อนเข้าสู่โซนรับเงินรับไปก่อนเลย 3,000 บาทได้เงินไปให้คุณพ่อแล้วเป็นคนที่แบบมีอะไรที่แบบอยากจะแบบทำเพื่อคุณพ่อวันนี้คุณพ่อมาเชียร์ไหมมาครับอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนนี่นี่อยู่ตรงนี้สวัสดีครับคุณพ่อก็ขายอะไรที่ทำขายเสื้อผ้าตามตลาดเปิดท้ายเนี่ยเหรอคะใช่ครับผมถามคุณพ่อภูมิใจกับน้องโซไหมภูมิใจมากครับนางเกเรไหมคุณพ่อไม่เลยครับไม่เอาล่ะตอนนี้รับไปก่อนแล้ว 3,000 นะครับจะได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตหรือไม่น้องแจกเงินช่วยบอกทีครับก่อนจะไปขานเวลากราบสวัสดีคุณพ่อน้องโฟฝากเนื้อฝากตัวก่อนนะคะแหมก็น้องอ่ะร้องดีจนพี่อยากเลี้ยงดูอุ้มชูตลอดชีวิตเลยล่ะค่ะเสียงก็ดีหน้าตาก็ดีพี่เนี่ยเกือบลืมจับเวลาแน่อ่ะมาดูกันดีกว่าว่าน้องโฟอยู่ในโซนรับเงินไปได้ทั้งหมดกี่วินาทีน้องโฟทำไปได้เยอะมากเอาล่ะตอนนี้110วินาทีนี่ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันยังมีอีก2คนที่เหลือด้วยเอาล่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับยังตื่นเต้นอยู่เดี๋ยวไปพักความตื่นเต้นสักนิดนึงแล้วไปลุ้นกันต่อขอบคุณมากครับน้องโฟโอ้โหเป็นไงฮะคุณเบกกี้ไม่ธรรมดาบอกเลยว่าโปเขามีจุดนี้ได้เนี่ยร้อยกว่าเนี่ยก็ต้องขอบคุณเป๊กด้วยขอบคุณคุณต้นหอมด้วยทำไมอ่ะเพราะว่าเราซอยนิ้วกันนิดนึงอ๋อไม่เลยไม่สงสารเด็กชอบแบบเด็กใสๆเขาร้องดีไปดูคนที่3กันเลยดีไหมต้องการค่ะเอาละครับไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนที่3กันเลยครับสนับสนุนโดยเนสกาแฟเบนแอนด์บรูคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้บอดี้เบสน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยอันนี้เขาขายอาหารอิสลามใช่ครับแต่ไม่แนะนำให้กินข้าวหมกแพะนะคะถ้าคุณยังไม่เคยลองทานทำไมอ่ะเดี๋ยวจะเป็นแพ็ครับบาปค่ะสนับสนุนโดยโซดาร็อกเมาเทนดาลี่เกลือเฟรชข้าวโพดอบกรอบทวิสโก้น้ำหวานเข้มข้นตราเฮลส์บลูบอยสวัสดีค่ะนางสาวธิดายิ้มชมชิดอายุ38ปีชื่อเล่นชื่อโอปอค่ะอาชีพตอนนี้กำลังค้าขายอยู่นะคะผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปเป็นแม่ค้าอารมณ์ดีอารมณ์ดีสายเอนเตอร์เทนลูกค้าจะทำให้เราเอนจอยได้หรือไม่ไปพบกับเธอกันเลยค่ะคุณโอปอธิดาสายฮาค่ะเดี๋ยวนะก้าวขึ้นไปไมล์หล่นลงมาเลยอ่ะรับรู้ได้ถึงการสั่นสะเทือนแต่เป็นคนมือไวมากถูกหล่นปุ๊บคว้าปั๊บเลยใช่เป็นเนี่ยทำอาชีพอะไรนะคะเปิดร้านอาหารอยู่ค่ะเป็นร้านอาหารอิสลามค่ะนี่เขาบอกว่าความรักก็เหมือนอาหารตามสั่งเฮ้ยทำไมอ่ะคนมาทีหลังมักจะได้กินก่อนนี่เขาขายอาหารอิสลามชอบกินไหมมีชอบกินข้าวหมกไก่สลัดแขกอะไรแบบนั้นซุปนะซุปไก่ทุกเปี้ยวอร่อยๆนะครับแต่ไม่แนะนำให้กินข้าวหมกแพะนะคะถ้าคุณยังไม่เคยลองทานทำไมอ่ะเดี๋ยวจะเป็นแพะรับบาปค่ะเมื่อกี้เขาแนะนำน้องแจกเงินเขาบอกว่าคุณแบบสายฮาใช่ค่ะคุณจะได้อยากได้เงินจากรายการไหมอยากค่ะจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปจ่ายค่าแชร์ค่ะสี่งวดแล้วค่ะถ้าเดือดร้อนขนาดนั้นไม่เปี๊ยะแต่มือที่สองนะคะรายการเราแจกเงินง่ายแต่ขึ้นอยู่กับเสียงร้องของคุณเอาล่ะยังไงขอให้คุณโอปอโชคดีตอนนี้คุณมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในห้องส่งของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณโอปอครับรักโอปอน้อยๆแต่กดคะแนนให้เยอะๆนะคะช่วยกันอนุรักษ์ช้างตัวนี้ด้วยค่ะได้โปรดนะคะเข้ามาสิกระแซะกระแซะแซะเข้ามาสิขยับขยับขยับ
ลงโทรมาแล้วอยากให้ไปอยู่ด้วยไหนอ่ะมอไซค์เรคคอร์ดโอ้ทำไมอ่ะค่อมเลยนี่พี่เอน้องตีพี่เออีกคน1 2 3 4 5 6 7คนเอาเขาไม่อยู่บอกว่ารายการเราแจกเงินง่ายแต่ดูซิแม่ร้องแบบนี้จะแจกยังไงอ่ะอย่างนี้ไม่ต้องแจกครับพี่เอร้องอย่างนี้แบบไม่น่าแจกนี่นอกจากไม่แจกแล้วน่าจะปรับตังค์เขาด้วยนะคะเขาร้องอย่างนี้เอาละครับน้องแจกเงินอยากจะบอกอะไรเชิญครับก็อยากจะถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ล่ะคะคุณโอปอค่ะทำไมการร้องไม่เอนเตอร์เทนเหมือนการเล่นมุกที่ลื่นไหลเลยล่ะแบบนี้คงต้องส่งกลับไปขายข้าวหมกแผะแบบเดิมส่วนค่าชงค่าแชร์ที่หวังว่าจะได้อ่ะเอาแค่ค่ามอไซค์นั่งกลับบ้านไปก่อนก็พอนะคะโอ้โหแม่ขั้นปากสั่นเลยทีเดียวผู้คนที่3ที่ทำเรียกเสียงหัวเราะของเราได้ครับผมเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับจะสามารถนะครับอยู่ในโซนรับเงินนานกว่า110วินาทีได้หรือไม่ไปพบกับเขากันเลยครับคุณยายพี่เป๊กก็ชอบไปวัดมากเลยผมไปทำบุญนะไปทำบุญตอนล่าสุดเนี่ยกลับมาจากวัดโดนรถชนเอ้าทำไมอ่ะยายบอกไปเดินอยู่กลางถนนถามทำไมไปเดินอยู่กลางถนนเชื่อคำพระว่าพระบอกให้เดินสายกลางสนับสนุนโดย Toyota Vios Beta Gro ผลิตภัณฑ์ไฟไลน์ชุดนักเรียนน้อมจิตสวัสดีครับผมชื่อนายวุฒิชัยแสงแก้วครับอายุ20ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือหนุ่มน้อยชาวอุบลวัย20ปีเขาคนนี้เคยบวชเรียนมาตั้งแต่9ขวบจนถึง19วันนี้พี่แจกเงินเลยนิมนต์เลยชวนเขามาโชว์พลังเสียงกันค่ะไปพบกันเลยกับหนุ่มวุฒิชัยเห็นโอปอรอบเมื่อกี้เปล่าที่สไลด์ลงตุ๊ดๆๆๆๆนั่นน่ะเห็นครับเราคิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าแตะโซนรับเงินแตะโซนรับเงินครับแต่สายตาหวานนะหวานนะดูกุ้มกิ่มนะนมัสการค่ะท่านโอ้ยสึกแล้วเรียบร้อยแล้วสึกแล้วเขาอยู่วัดมานานมากถูกคุณยายพี่เป๊กก็ชอบไปวัดมากเลยผมไปทำบุญนะไปทำบุญตอนล่าสุดเนี่ยกลับมาจากวัดโดนรถชนเอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะถามยายมันเกิดอะไรขึ้นน่ะยายบอกไปเดินอยู่กลางถนนถามทำไมไปเดินอยู่กลางถนนเชื่อคำพระว่าพระบอกให้เดินสายกลางปฏิบัติตัวเนี่ยกลับไปทะเลาะกับเจ้าอาวาสหน้าดูเลยถ้าไม่ผิดผิดที่ยายแกนั่นแหละน้องวุ้นวันนี้เตรียมตัวมาดีไหมดีครับตื่นเต้นไหมนิดนึงครับผมเอออย่าตื่นเต้นนะหายใจลึกๆตั้งสมาธิให้ดีโอกาสจะได้เงินจากทางรายการอยู่ตรงข้างหน้าน้องวุฒิแล้วนะครับและตอนนี้คุณมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนน100เสียงในห้องส่งของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณวุฒิครับครับผมหนุ่มอุบลราชธานีครับเดินทางมาตามหาฝันยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผลประสบความสำเร็จด้วยนะครับขอบคุณครับกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วความหวังที่เคยเพลิดเพลินฉันลืมหมดแล้วมันเป็นอดีตไม่คิดจะฟื้นคืนใหม่ดีแล้วต่างคนต่างไปกลับมาทำไมทำไมต้องมาก็เมื่อวันนั้นที่ฉันนอนวอนหวายเหนียวรั้งแทบเป็นแทบตายเธอทิ้งฉันไปต่อหน้าต่อตาพอมาวันนี้ใจฉันเริ่มดีขึ้นมาเธอกลับจะคืนมาเหมือนฉันเป็นศาลาริมทางใจคนหนึ่งคนก็มีหนึ่ง
แม่มันอ่ะมายืนตรงนี้ปุ๊บแม่แสดงความยินดีก่อนเลยแล้วกันนะครับรับไปก่อน 3,000 บาทก็ชอบตั้งแต่เด็กเลยครับก็ฝึกร้องเองใช่ไหมคะเป็นเนนไม่ได้ร้องนะครับฮะใช่เป็นพระเป็นเนนห้ามร้องเพลงอ๋อจริงเปล่าแล้วทีนี้เอาเวลาตรงไหนไปฝึกใช่ก็ช่วงศึกออกมานี่แหละครับทำไมถึงไปบวชตั้งแต่9ขวบอ่ะพ่อแม่แยกทางกันครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่9ขวบคือเราไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่เลยฮะคุณพ่อนานๆครั้งเห็นคุณแม่ก็นานๆครั้งเห็นนะครับแต่3 4ปีมานี้ไม่เห็นหน้าคุณแม่ไม่เห็นหน้าคุณแม่เลยนี่คือเหตุผลที่เราเลือกมาออกรายการด้วยหรือเปล่าคะเพราะเราอยากจะแม่ใช่ครับแม่ชื่ออะไรคะนางบัวทองแสงแก้วครับคุณบัวทองแสงแก้วล่าสุดน้องบุญได้ข่าวคุณแม่เนี่ยเมื่อไหร่3ปีก่อนนะครับ3ปีก่อนใช่ครับรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไหมอยู่จังหวัดระยองครับระยองครับผมคนระยองดูอยู่เพื่อมีอะไรอยากจะบอกถึงคุณแม่หรือคนที่รู้จักคุณแม่คุณแม่ครับก็กลับมาหาลูกลูกยังรออยากจะอยู่กับแม่ยังไงถ้าคุณแม่เห็นผมในทีวีแล้วก็ให้กลับมาหาผมนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้ก็อยู่อำเภอตาลสุมบ้านเชียงแก้วตำบลจิกเทิงอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีครับหรือถ้าใครรู้นะฮะทราบว่าติดต่อคุณแม่ได้ยังไงก็ติดต่อมาทางรายการก็ได้นะเราก็ช่วยประสานให้กับทางน้องวุฒิได้แล้วกันแต่วันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เราตั้งใจมาร้องเพลงแล้วเราสามารถที่เข้าสู่โซนรับเงินได้ตอนนี้ได้ไป 3,000 แล้วแต่จะได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตหรือไม่ต้องมาลุ้นกันตอนนี้สถิติที่นานที่สุดคือ110วินาทีกับน้องโฟนะครับจะทำได้กี่วินาทีต้องถามน้องแจกเงินครับก่อนอื่นพี่แจกเงินขอเป็นกำลังใจให้อีกแรงนะคะขอให้น้องวุฒิเจอคุณแม่ไวๆและเชื่อว่าถ้าวันนี้คุณแม่ดูอยู่ต้องภูมิใจในตัวน้องวุฒิแน่นอนพี่แจกเงินให้ฉายาน้องวุฒิเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเมืองอุบลไปเลยจ้าเอาละตอนนี้ถึงช่วงวินาทีที่ตื่นเต้นแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าน้องวุฒิอยู่ในโซนรับเงินได้ทั้งหมดกี่วินาทีหนึ่งร้อยสิบสองวินาทีค่ะดีใจด้วย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 เฉือนกันแค่2วินาทีเท่านั้นสุดยอดเลยโอ้โห10เออ10กับ12อ่าละสิโอ้โหเลื่อนเข้าไปเร็วกว่า2เห็นมั้ยทุกวินาทีมีค่าจริงๆและตอนนี้นะครับเราได้ผู้ชนะเข้าสู่รอบแจ็คพอตก็คือน้องวุฒิครับโหช่วงหน้านะครับช่วงแจ็คพอตนะครับคุณจะต้องร้องเพลงโจทย์จากทางรายการแต่ถ้าคุณเข้าสู่โซนรับเงินนานแค่ไหนทุกวินาทีคูณ100บาทขึ้นไปครับใช่แล้วเออเอาละสิส่วนใหญ่ได้กันเป็นหมื่นหรือไปจับเงินหมื่นยังยังไม่เคยวันนี้แหละมาลุ้นกันนะครับว่าน้องวุฒิจะทำได้หรือไม่ช่วงหน้าของร้องแรกแจกเงินซิงเกิลเทสซิโดครับสนับสนุนโดยไอศกรีมสเวนเซ่นโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียเยลลี่ปีโป้สมาร์ทโฟนหัวเว่ย GR5 2017กลับเข้าสู่ร้องแรกแจกเงินซิงเกิลเทคสิตอนะครับและนี่คือช่วงแจ็คพอตนะครับกับน้องวุฒิที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงโจทย์จากทางรายการโดยมี100เสียงในห้องส่งเป็นผู้ตัดสินหากเสียงดีลีลาเด็ดจนเข้าสู่โซนรับเงินได้รับทันที 3,000 บาททุกวินาทีในโซนรับเงินจะถูกคูณเป็นเงินรางวัลวินาทีละ100บาทปกติเราถนัดเพลงแนวไหนไม่ถนัดเพลงแนวไหนบ้างถนัดเพลงลูกทุ่งครับแล้วเพลงแนวไหนไม่ถนัดเลยสตริงแล้วก็สากลครับสตริงสากลแต่ถ้าลูกทุ่งมานี่สบายเลยครับเอาล่ะก่อนจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตนะครับจะต้องร้องเพลงอะไรเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับน้องแจกเงินขอความเห็นใจเขาหน่อยได้ไหมเออให้เขาเลือกให้ถูกเข้าทางเขาหน่อยพี่แจกเงินครับผมถนัดลูกทุ่งนะครับอยู่ที่ใจน้องแจกเงินแล้วครับจะให้น้องวุฒิร้องเพลงอะไรบอกทีครับโอ้ยพี่เอค่ะกดดั
รมแจกเงินขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าน้องวุฒิของเราบวชเรียนสะสมบุญมาเยอะค่ะแจกเงินไม่ใจร้ายจนเกินไปนะเจ้าคะรอบที่แล้วเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินชายได้ดีรอบนี้เอาเบาๆค่ะพี่แจกเงินขอย้ายค่ายไปฝ่ายตรงข้ามให้ร้องเพลงของผู้หญิงดูบ้างดูสิว่าน้องวุฒิจะทำได้ไหมทำทะเดิมทำแทมเลือกแล้วค่ะเพลงนี้ดีกว่าดอกหญ้าในป่าปูนของตายอรทัยไหวไหมคะน้องวุฒิอ้าวก็ยังอยู่ในโซนลูกทุ่งนะยังอยู่ในโซนลูกทุ่งแต่พี่ตายอรทัยเขาจะร้องแบบเนิบๆนิ่มๆหวานๆตามสไตล์เขาและโทนเสียงก็เปลี่ยนด้วยหวานนะจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงได้ไหมพอได้ไหมได้เอาละถือว่าเข้าทางแล้วนะอยู่ที่วุฒิแล้วว่าจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมเชิญประจำที่ได้เลยครับนะครับเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรอบแจ็คพอตนี้นะครับถ้าน้องวุฒิสามารถเข้าแตะโซนรับเงินอีก1ครั้งก็จะได้อีก 3,000 บาทและทุกๆวินาทีที่อยู่ในโซนรับเงินนะครับวินาทีละ100บาทคูณเข้าไปเรื่อยๆเลยเอาล่ะมีโอกาสได้เงินเป็นหมื่นๆแล้วและตอนนี้น้องวุฒิมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในห้องส่งถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของน้องวุฒิครับครับผมขอขอบพระคุณโอกาสเวทีนี้ที่ให้ผมสำเร็จตามความฝันในวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากๆครับผมหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆกอดกระเป๋าไม่ดีกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบม.ปลายลาทุ่งดอกคูนสวยมาอาศัยชายคาป่าปูนเอาแรงเป็นทุนสู้หาเงินเดือนต่ำๆเก็บเงินเข้าเรียนหาทำต่อความหวังบนทางเปื้อนฝุ่นสังคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน้ำใจเจือจุนใช้ความอดทนเติมทุนให้ยืนสวยทุกวันอยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดินเป็นผู้รับใช้จนชินหูได้ยินแต่คำสั่งงานแต่ยังตำชันแต่ก็บานได้ทุกเวลาหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆแต่ใจสาวบ่ด้อยราคาหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกหญ้าให้รู้ปริญญาหวนมาบ้านเราอยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดินเป็นผู้รับใช้จนชินหูได้ยินแต่คำสั่งงานแต่ยังยิ้มได้เพราะใจเหมือนดอกยาบานถึงอยู่ในที่ต่ำชันแต่ก็บานใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆแต่ใจสาวบ่ด้อยราคาหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกหญ้าถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเราโอ้โหเสียงเขาแบ
ขนาดไม่มีดนตรีนี่เสียงแบบสะกดเลยอ่ะทุกคนต้องสะกดบางนุ่มเลยแกว่งตอนร้องนี่ดูมีพลังแต่พอร้องเสร็จแล้วกลับมาเป็นคนเดิมอีกเดิมนะแสดงว่านี่ชอบร้องเพลงจริงนะถ้าเราอยากจะเป็นนักร้องที่ออกสู่สายตาประชาชนเราต้องปรับบุคลิกให้มีความมั่นใจนะคะและตอนนี้ในรอบแจ็คพอตนะครับสามารถเข้าไปแตะโซนรับเงินรับไปอีก 3,000 บาทแล้วครับถึงนาทีนี้รับไปก่อนแล้ว 6,000 บาทในกระเป๋าเนี่ยแต่จะได้เรียกว่าโบนัสเพิ่มเท่าไหร่นะครับวินาทีละ100บาทจะกี่วินาทีถามน้องแจกเงินครับก่อนจะรู้เวลาขอปรบมือรัวๆให้กับเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ได้มั้ยคะเพชรก็คือเพชรร้องเพลงอะไรก็พร้อมไปหมดเลยอะค่ะน้องวุฒิทำได้ดีถูกใจร้อยเสียงในห้องส่งและคนทางบ้านขนาดนี้เนี่ยเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าน้องวุฒิอยู่ในโซนรับเงินไปทั้งหมดตื่นเต้นนะคะ1100วินาทีเป๊ะเลยค่ะโอ้โหเป๊ะเลยแบบนี้ก็รับเพิ่มไปอีก 10,000 บาทนะครับรวมวันนี้วันเดียวนะครับน้องวุฒิรับเงินไปทั้งเส้น 16,000 บาทวันเดียวเลยทำไมได้ง่ายจังเลยอ่ะเขามีความสามารถสมัครที่ไหนคะใช่ไหมว่าถ้ากดแดงอ่ะหล่นหลังเวทีนะเทโคมอย่างนี้เหรอเราคะให้มีความเสี่ยงแต่นี่ได้ไปแล้ว 16,000 บาทคุณเบกกี้มีอะไรอยากจะอวยพรน้องเขาไหมพี่มั่นใจเหลือเกินว่าพ่อแม่ของหนูต้องภูมิใจในตัวหนูขนาดพี่เป็นคนอื่นนะดูหนูอยู่อ่ะยังมีความภูมิใจเลยเพราะฉะนั้นเส้นทางที่หนูอยากจะไปนะคะตั้งใจแล้วก็ฝึกให้มากเมื่อใดก็ตามที่เราตั้งใจและฝึกมากจุดนั้นจะอยู่ไม่ไกลเกินฝันค่ะขอให้สำเร็จนะคะขอบคุณคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาด้วยครับขอบคุณเป๊กกี้ครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าได้แจกเงินนะครับและได้ยินเสียงร้องที่ดีนะครับแล้วมีเสียงหัวเราะนะครับจากคอมเมนเตอร์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ Nescafe Blend and Brew Toyota VOSโซดาร็อกเมลเทนน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ยาสีฟันดาลี่และคอนเซปต์เฟอร์นิเจอร์ครับท่านผู้ชมนะครับสมัครเข้าร่วมรายการและชมรายการย้อนหลังนะครับได้ที่ sanuk.com/singletextitall นะครับหรือทาง YouTube ให้เสิร์ชคำว่าร้องแลกแจกเงินนะครับเอาละครับกลับมาลุ้นและพบกับความสนุกในรายการที่พร้อมจะแจกขอแค่คุณเอาเสียงร้องของคุณมาแลกได้แบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมง15นาทีทางช่อง7สีกับรายการร้องแลกแจกเงิน Singletextitall ครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่คะอายุ23ปีครับถ้าได้เงินจากทางรายการจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปให้พ่อแม่เป็นทุนการศึกษาค่ะคุณพ่อคุณแม่ยังเรียนอยู่เนาะ